วัสดีครับชอนไทยบุ้มแรงวันนี้จะมาบอกว่าการขว้างที่ถูกต้องนั้นทำอย่างไรดูนะครับนี่คือคีบไว้แล้วใช้ข้อมือสะบัดออกไปนะครับแล้วมันก็จะกลับมาได้ดีนะฮะให้ดูทีนึงปั๊บรับโอเคอันนี้รับมือเดียวนะเพราะถือกล้องอยู่จริงๆเราต้องรับสองมือดูนะฮะเอียงเล็กน้อยครับเราปล่อยไปอย่างนั้นเลยนะฮะนี่คือวิธีที่ถูกต้องนะครับเอียงนิดหน่อยหลุดมือไม่เป็นไรกลับมาดีแน่นอนครับนะฮะงั้นตอกย้ำกันอีกทีนึงว่าเอียงเล็กน้อยนะฮะแล้วสะบัดออกไปนะครับอย่างนี้โอเคนะฮะแต่คนส่วนใหญ่มักจะเผลอนะฮะอย่างนี้ยันเลยแบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้มันจะบินไม่ได้อย่างที่ต้องการเพราะฉะนั้นการขว้างที่ถูกต้องก็เอียงเล็กน้อยอย่างนี้ใช้ข้อมือสะบัดออกไปนะครับส่วนพอคล่องแล้วก็เพิ่มพลังในการขว้างแบบสะบัดข้อมือก็มีช่วงแขนมาช่วยด้วยปั๊บมาแล้วนะครับชอนไทยบูมแรงถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับมีสีสันมากมายให้เลือกนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ